ไรนะแกนี่มันทุเรศที่สุดเลยผู้ชายอะไรวะของอยู่ในมือแท้ๆยังปล่อยให้หลุดไปได้แค่นี้ก็ไม่มีปัญญาเฮ้ยแกหยุดซ้ำเติมมันสักทีได้ไหมพูดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาวะก็พูดให้แกฉลาดขึ้นไงล่ะคืนแกโง่ต่ออยู่อย่างเงี้ยนะมีหวังคุณกรได้นางชอบไปก่อนนั่นแน่นะที่แท้แกก็ห่วงตัวเองใช่ไหมแล้วมันก็พอกันนั่นแหละเพราะถ้าแกพลาดฉันก็พลาดรู้นี่ฉันลงมือเองดีกว่าไม่น่าเชื่อน้ำหน้าคนอย่างแกเลยไอ้หน้าโง่ชอบแต่งแบบนี้แล้วสวยแล้วไหมตื่นเต้นป่ะมากไม่ต้องกลัวนะครับทำให้ดีที่สุดผมเอาใจช่วยสุดๆเลยขอบคุณมากนะคุณกอนแล้วเดี๋ยวพอช่อแสดงเสร็จแล้วช่ออย่าเพิ่งรีบหลับนะครับทำไมล่ะผมมีเรื่องสำคัญมากอยากจะบอกช่อไม่ได้บอกสักทีสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญมากถ้าผมไม่ได้บอกช่อวันนี้นะผมต้องอกแตกตายแน่เลยนี่ปล่อยให้อกแตกตายดีกว่าไหมเนี่ยอยากจะเห็นจริงๆเลยโหใจร้ายอ่ะ ถ้าผมอกแตกจริงๆนะผมจะเป็นผีมาบอกช่อทั้งสภาพแบบนั้นนะวับไหวไหมไม่เอาดีกว่าค่ะช่อกลัวกลัวคุณกรณ์เป็นผีอกแตกตายแล้วมือไม่เอาอย่างนี้ดูดีกว่าเยอะค่ะใช่แบบนี้ดูหล่อกว่าเยอะแล้วใช่นี่แล้วพอช่อแสดงเสร็จแล้วช่อไปเจอผมตรงศาลาหน้าโรงละครนะไปได้นะครับค่ะไม่เอาสัญญาก่อนว่าจะไปให้ได้ถึงก็ต้องสัญญาเลยเหรอคะใช่สัญญาค่ะช่อสัญญาผมจะช่วยนะครับเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเขาไม่มีใครเห็นหรอกจะเลิกไหมสัญญาแล้วไปไหนมาแพรวทำไมไม่แต่งตัวแพรวแกอย่าได้บังอาจคิดจะแย่งของของฉันจำไว ยังไม่เห็นลงมาเลยครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาดูงานละครของคุณแม่ครับแต่ผมอยากจะขอรบกวนรออีกสักแป๊บนึงนะครับการแสดงใกล้จะเริ่มแล้วครับรอดูเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วครับฉลอง50ปีเนี่ยครูอาภาคงต้องจัดเต็มมันแน่ๆเลยครับแน่นอนครับคุณสุวิทย์ครับก็ขอบพระคุณมากด้วยที่ให้เกียรติมานะครับยินดีครับครับคุณกรคะมีอะไรน้องเชิญทุกท่านนำสบายนะครับนำสบายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมีอะไรน้องคือครูอาภาไปลงที่ห้องอะค่ะแม่เป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรแล้วนะลูกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่เป็นลมอ่ะมีคนเอาจดหมายมาให้พอแม่อ่านแล้วก็แม่ก็สุดไปเลยอ
นี่พวกมันกล้าถึงขนาดขู่เผาบ้านเราเลยเหรอครับพวกมันเงินหนานะลูกมีอิทธิพลมันไม่กลัวกฎหมายหรอกทำไมแม่ไม่บอกกรณ์อ่ะแม่ไม่อยากให้กรณ์กังวลแล้วไงอ่ะครับเราก็ต้องยอมให้มันบีบเราจนเราขายโรงละครให้มันอย่างนี้เหรอครับมันจะไปหาตำรวจให้ตำรวจดูแลคดีนี้เอาอย่านะลูกกรณ์ไม่กี่นาทีเนี่ยละครก็จะเริ่มแล้วคนดูก็เข้ามากันแล้วลูกไม่อยากให้เขาตกอกตกใจรอให้การแสดงจบซะก่อนนะเราค่อยว่ากันนะลูกนะใจเย็นๆสิลูกแม่จะไปไหนอ่ะแม่จะไปทำสมาธิกับพวกนักแสดงเขานะลูกก่อนพาไปครูขอให้นักแสดงและทีมงานทุกคนจึงช่วยกันทำการแสดงครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นครูขอให้ทุกคนนะมีสมาธิเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าเล่นอย่าคุยกันจนกว่าการแสดงนั้นจะจบลงครูขอให้นักแสดงจงสวมวิญญาณในตัวละครบทบาทนั้นๆให้ดีที่สุดครูขออวยพรทำการแสดงได้ไว้ใจได้หรือข้านี่ไงคือสิ่งเดียวที่เจ้าจะไว้ใจได้ข้าไม่มีวันคิดคดทรยศต่อเจ้าเจ้ากล้าสาบานไหมกล้าสิเหตุใดข้าจะต้องกลัวงั้นเจ้าก็สาบานกับข้าข้าจะได้วางใจ
ยานหากวันใดข้าคิดคดทรยศต่อเจ้าขอให้ฟ้าพรากร่างดินพรากวิญญาณตราบชั่วกาลชั่วภพชั่วชาติเถิดวันที่เสียเธอรักนี้ต้องเจอการจากลาทิ้งไว้แค่ความทรงจำไม่มีทางย้อน